สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับอพิอร์ตนี้นะคะหวานก็ยังอยู่กับจันทราอัศดงนะคะก็จบไปแล้วเรื่องนี้นะคะ40่สตอนค่ะ <c oughs> เอยหัวเราะก่อนนะคะหัวเราะแบบแบบซิดซิเซียวเซียวค่ะเพื่อนๆค่ะในตอนสุดท้ายนั้นนะคะพวกเราก็ไม่เต็มใจที่จะให้มันจบแบบนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันก็จบไปแล้วค่ะก็ฐานไทยจิ้นของพวกเรานะคะก็เสแสร้งแก้งทาเป็นแบบว่าเป็นเทพป าที่ชั่วลายอะไรแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ยังมีการเหมือนกับว่า,าพยายามบีบบังคับนะคะเหมือนแบบเสแสร้งอะ่ะเสแสร้งค่ะเพื่อที่จะแต่งงานกับหลี่ซูซูนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะช่วยให้หลี่ซูซูนั้นได้ก้าวขึ้นไปเป็นเทพพเจ้านั่นเองนะคะเพราะว่านางก็จะต้องผ่านการาฝึกฝนด้วยความหดเหี่ยมนั่นก็คือต้องต้องไร้ลักนะคะอย่างน้อยก็เกียดเขาไปเลยละกันเดี๋ยวจะได้เข้าไปสู่การเป็นเทพ พเจ้าได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นทั้งสองก็แต่งงานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วหลี่ซูซูนะคะนางก็เปิดฉาขึ้นมาเลยว่าโอ้ยข่านั้นยอมตายดีกว่านะคะแล้วก็จะพาเทพปีศาจนะคะฐานไทจิ้นนั้นไปด้วยกับนางค่ะ <c oughs> ส่วนฐานไทจิ้นของพวกเรานะคะก็โอ้ยอ่ะพวกเราตอนดูนะพวกเรายิ้มไม่ออกหรอกคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันจบไปแล้วไงหวานก็เลยพอจะแบบว่าเอออะก็เล่าไปมันก็มีความ,มเนาะ คือเราอินอะคือคนดูอินนะคะอ่ะฐานไทจินก็บอกว่าอาลาความผิดทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นอของเขาเองแล้วก็มีการโทษกันไปคือรับรับกันมาว่าใครเป็นคนผิดอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะมีความเห็นอกเห็นใจหลีซ่ซู่ซูแล้วก็ไม่ต้องมาเห็นอกเห็นใจตัวเขาเองด้วยสําหรับฐานไทยจินนะคะดังนั้นคะ่ะหลี่ซูซูก็เหมือนกับว่าบอกลานะคะบอกลาฐานไทจินตลอดกาลโอ้โหบอกลาอีกแล้ว 看。 แต่คนที่ต้องไปตลอดการก็คือฐานไทจินของพวกเรานะคะส่วนทางด้านกงเย,ยจีอู่นั้นนะคะยังคงสนใจเกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตายของหลี่ซูซูค่ะเขาก็ยังได้พานะคะเหล่าบรรดาสิทธ์ทั้งหลายของสำนักเซียนนั้นแหละไปแล้วก็เข้าไปในไอเนี่ยตอนนี้คือทางฐานไทจินนั้นเขาได้วางวางเรียกว่าอะไรดีกับดักเวทใช่ไหมคะเรียกพิธีการละกันเออเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งนะคะไอ้มักขาร่วมโศกอะไรนั้นน่ะคือกงเย,ยจีอู่นะคะก็ได้น นำเอาเหล่าบรรดาเซียนนั้นเข้าไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะรู้ว่าไอ,อเหตุการณ์ที่ฐานไทจินกำลังจะทำนั้นมันจะนำหายนะมาสู่ทุกๆคนนะคะแล้วก็หลีซ่ซูซูของพวกเรานั้นนะคะกำลังจะถูกว่าเข้ารูปแบบอย่างโหดร้ายนะตรงนั้นคือคือฐานไทจินต้องการที่จะให้หลีซ่ซูซู่นะข้ามผ่านด่านเคราะห์นะคะอย่างน้อยก็ฟ้าล้องฟ้าผ่านนะั่นแหละจะได้ขึ้นไปสู่การเป็นเทพเจ้าค่ะเจ้าต้องทนเจ้าต้อง ทนอะไรแบบนี้นะคะสำหรับไอพายุในครั้งนี้สำหรับค่ามันก็คือราคาที่เจ้านั้นควรจะจ่ายแล้วก็ผลักนะคะหลีสูู่เข้าไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกเราก็จะเห็นว่าในความผลักเข้าไปนั้นก็มีความเป็นห่วงนะคะคืออาวุธวิเศษของทางฐานไท้ายจินอย่างเช่นพวกไอ เกตปกป้องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ใส่ให้พลเมียไปด้วยนะคะมันมีแต่เรื่องราวที่แสดงความรักนางเอกอย่างสุดซึ้งอ่ะออกมาจากการกระทําของฐานไทจินค่ะแล้วก็คือน้ําตาไหลอะ่ะคนดูน้ําตาไหลไปเรื่อยๆนะคะส่วนไอทางด้านของกงเยจีอู่ค่ะด้วยความที่ไม่เข้าใจนะคะว่าฐานไทจินตั้งใจจะทําอะไรก็เลยใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะฆ่าฐานไทจินของพวกเรานะคะกงเยจีอู G ่ U นี้ก็ ถึงด,ด,ดูดดูดดูดพลังของทุกคนมารวมกันเลยนะคะของแบบเพื่อนๆสาวกของเขาซึ่งมันก็เหมือนกับแบบแบบตัวเองจะตกเข้าไปเป็นปีศาจอยู่แล้วสําหรับกงเย่ยจืออู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในช่วงวิกฤตนั้นฐานไทยจินก็ได้ช่วยกงเย่ยจีอ,อู่เอาไว้ไม่ให้ตกลงไปแห่งห้วงมานค่ะจากนั้นนะคะเมื่อทางหลี่ซูซูนั้นเห็นคนของทางสำนักเซียนทั้งหลายเนี่ยตกเป็น เป้านะคะตกเป็นเป้าหมายของอาวุธวิเศษก็คือน้ำไม้สังหารเทพเจ้านะคะแนวป้องกันสุดท้ายของนางก็แบบอืมอ่ะยอมแพ้และนางก็จัดการเลยค่ะทะลุทะลวงนะคะหนทางที่โหดเหี้ยมเนี่ยต้องผ่านไปให้ได้ถ้านางผ่านไม่ได้เดี๋ยวคนบริสุทธิ์คือคนในสำนักเซียนก็จะตายไปอย่างอย่างที่นางไม่สามารถจะช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นนางจะต้องจัดการกับวิกฤตนี้ให้ได้แล้วนางจะต้องไม่ไม่เหลือความเสียใจ แบบไม่รู้จบกับการที่นางไม่สามารถจะข้ามผ่าน ไอ้ความยากลำบากขึ้นไปสู่เทพ,พเจ้าแล้วในที่สุดนะคะด้วยแรงฮึดตรงนี้นางก็ทะยานขึ้นสู่ความเป็นเทพ,พเจ้าได้ค่ะจากนั้นนะคะนางก็ได้พบกับซูห่วงซึ่งเป็นท่านแม่ของนางแล้วก็ยังได้พบกับเทพเจ้าทั้ง12องค์ในตั้งแต่สมัยบรรพกาลนั่นแหละนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแบบยังมีไอบริสุทธิ์อยู่ค่ะก็นี่ก็คือการต้อนรับนะคะเทพธิดาหรือว่าเทพเจ้าหลี่สู่สูนั่นเองนะคะแล้วชุดก็จะเปลี่ยนไป เพื่อนๆจะได้ฟิลของละครจกัจกจักรวงๆในประเทศไทยไหมคะมีเหมือนสบายเนาะแล้วก็มีความมีนุงตต่งพัดตรงพัดเตี่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งดีนะคะดูเพลินๆดีค่ะเครื่องแต่งตัวสวยงามนะคะฐานไทยจิ้นของพวกเราก็ยิ้มเลยค่ะเมื่อเห็นหลีซูซูนั้นได้ก้าวข้ามเข้าไปสู่การเป็นเทพเจ้าเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหลีซูซูนั้นก็ยังดีค่ะหลังจากที่นางเป็นเทพเจ้าแล้วนางก็ มีความฉลาดมากนะคะรู้ละนางรู้แล้วว่าฐานไทยจิ้นนั้นทําอะไรนะคะเออก็คืออ่ะตั้งใจที่จะให้หนางนั้นก้าวผ่านมาเป็นเทพเจ้านั่นเองแล้วก็จะปล่อยให้ตัวของตัวเองก็คืออ่าไม่ว่าจะเป็นตัวของหลี่ซูซูเองหรือว่าฐานไทจินฐานไทยจิ้นเองเนี่ยก็คือ คือฐานไทจินไม่ได้ถูกควบคุมด้วยเทพปีศาจอะจุดนี้นะคะก็คือหลี่ซูซูรู้ละพอเห็นแล้วนะคะว่าโอเคเออนางโดนโดนหลอกอีกแล้วนะจุดนี้ค่ะทั้งคู่นั้นก็มามีฉากที่แบบสวมกอดกันแล้วก็เป็นฉากอารมณ์นะคะคือหลี่ซูซูก็กําลังพูดความในใจค่ะโอ้ตายแล้วฉากนี้ไข่น้ําตามไม่ไหลย,ยกมือขึ้นนะคะสําหรับหวานแล้วไม่รอดค่ะก็ร้องไห้ไปนะคะก็นางเกิดมาเพื่อให้เขาตายอะนี่มันเป็น กรรกันนีารจากลานะคะระหว่างฐานไทยจินกับหลี่ซูซูนั้นเรียกได้ว่าเป็นฉากที่ทรมานมากจริงๆเลยค่ะมันปวดใจปวดใจนะคะฐานไทยจินเองบทพูดนะจุดนี้ก็สุดๆเช่นเดียวกันนะคะสรุปความก็คือเขาก็บอกว่าไอ้ชีวิตเนี้ยมันช่างลำบากเหลือเกินเออเห็นด้วยค่ะคนดูก็จะไม่ไหวแล้วนะคะให้หลีซูซูนั้นให้นางช่วยจบชีวิตเขาให้หน่อยค่ะจากนั้นทั้งสองคนนะคะก็คือแบบแบบด้วยความรักอ่ะกอดกันท่ามก ความอบอุ่นแต่ก็ต้องจากกันไปนะคะแล้วก็โทนแสงที่ CG ใช้มันก็ให้ความรู้สึกอบอุ่นแบบมีความโรแมนติกด้วยนะคะมีฉากที่เขาทั้งคู่ก็จับมือกันแล้วก็แม้ยังจะมาจูบอำลากันต่อหน้าพวกเราอีกนะคะคือเป็นฉากเนี้ยดูแล้วคือเศร้ามากๆเลยค่ะแล้วมันก็ยังติดตาอยู่เลยอ่ะนะคะแทนไทจินนั้นโกหกหลี่ซูซูอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาก็มอบเก็ตไอปกป้องหัวใจให้กับหลี่ซูซูแล้วก็ผลักนางอย่าง แรงออกไปเลยค่ะก็อ่ะ ทุกอย่างจบสิ้นนะคะฐานไทจินก็เลือกทำลายากระดูกมานะ่ดด้วยด้วยมือของเขาเองค่ะส่วนทางด้านของพวกเรารวมทั้งหลี่ซูซูนั้นก็เฝ้าดูสิ่งที่ฐานไทจินทำนะคะแล้วก็ล้างของฐานไทจินก็ค่อยๆสลายหายไปนะคะโอ้ยตายๆฐานไทจินนั้นนะคะตัวละครของฐานไทจินในตอนที่เขาสลายไปเนี่ยไม่มีการหลั่งน้าตาเนาะส่วนคนที่หลั่งน้ําตาก็คือพวกเราคนดูนะคะ ทีนี้หลังจากนั้นนะคะฉากต่อมาหลี่สูสูก็จะต้องแบบฟื้นตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวนางเองนั้นอยู่ในสุสานนะคะของจัก,กรพรรดแิแควนจิงค่ะซึ่งก็คือฐานไทจินนั่นเองนะคะซึ่งเขาได้สร้างเอาไว้นั่นแหละแล้วนางก็ได้เห็นหลุมศพของฐานไทจินแล้วก็เย่ฉีอู่ภรรยาสุดที่รักของฐานไทจินนะคะซึ่งณจุดนี้เรียกได้ว่าเป็นฉากที่โหดเหี้ยมสําหรับนางมากเพราะนางก็เพิ่งรู้ความจริงทุกอย่างนะคะที่ฐานไทจินนั้นก็ไม่ เคยแบบบอกกับนางเอาไว้โอ้โหมันฉากนี้มันสุดๆออะคือสงสารฐานไทจินมากกว่าที่เขาไม่กล้าแม้จะเขียนคำว่าคาว่ารักนะคะเหมือนกับว่าในตอนที่เขาสลักป้ายหลุมศพให้กับทางด้านเย่ฉีอู่เอาไว้หรือว่าหลี่ซูซูเอาไว้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าเขียนว่าทางด้านของเย่ฉีอู่นั้นรักเขาอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าเขาเองก็ก็ไม่รู้อะไม่รู้เลยว่า Um... เย่ฉีอู่หรือว่าหลีซ่ซูซูผู้หญิงที่เขารักเนี่ยรักเขาบ้างไหมนะคะโอ้ยเศร้าแบบโคตรจะโดดเดี่ยวเลยค่ะเพื่อนๆแล้วทีนี้นะคะในซีรีส์มันก็ตัดมาตรงช่วง500ปีต่อมานะคะหลีซ่ซูซูนั้นนะคะก็ได้พาเด็กหญิงตัวเล็กๆนะคะขึ้นมาบนโลกมนุษย์แล้วก็ไปที่ทะเลสาบโมเหอจากนั้นนะคะหลีซ่ซูซูก็เล่าเรื่องราวขององค์หญิงนะคะก็คือซางจิ๋วนั่นแหละกับเทพเจ้าหมิงเย ให้กับลูกสาวได้ฟังนะคะพอเรื่องราวมาถึงจุดนี้นะคะพวกเราก็ก็เหมือนกับว่าพวกเราได้ฟังเรื่องราวของของหลี่ซู่ซูกับฐานไทจิ้นในเวอร์ชั่นที่เป็นหมิงเย่กับซางจิว๋วแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ไม่สมหวังอะ่ะนะจุดนั้นนะคะอืมเศร้าเนาะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจากการที่ดูความหมายแล้วก็ภาพรวมของเรื่องเรื่องในตอนจบในตอนที่40นั้นนะคะก็คือก็คือ ตัวของฐานไทจิ้นเองนะคะเขาก็เป็นเทพเจ้าอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็หลี่ซูซูนั้นก็เป็นเทพเจ้าเช่นเดียวกันนะคะส่วนจุดที่ ที่พวกเราเสียใจก็คือเราไม่ได้เห็นฐานไทจินกลับมาในอีกชีวิตหนึ่งนะคะในนิยายต้นฉบับนั้นเขาจะได้กลับมาเกิดเพราะว่าจิตวิญญาณส่วนหนึ่งของเขาที่มันดับสลายไปนะั้นน่ะมันลอยกระจัดกระจายตกลงมาสู่โลกก็เกิดการจุติขึ้นมาค่ะแล้วจุตินะคะก็เขามีพ่อแม่นะในโลกมนุษย์นะคะแต่ว่าพ่อแม่เขาก็คือเสียชีวิตไปตั้งแต่ที่เขายังเด็กเช่นเดียวกันแล้วเขาก็เลือกที่จะหาเลี้ยงชีพนะคะไปจิวเฉียนเนี่ยเป็นใน ค่ะเขาไม่ชอบหนทางที่จะต้องไปเป็นขุนนางนะคะดังนั้นเขาก็เลยไม่ ไปสอบจองหวนที่เมืองหลวงนะคะก็เป็นเรื่องราวอีกพาร์ทหนึ่งของฐานไทยจิ้นแล้วก็จะเป็นพาร์ทที่แบบมีความสุขสมบูรณ์มากๆนะคะเพราะว่าฐานไทยจือมีก็จะไปหาพ่อเจอแล้วหลี่ซูู่ก็ตามลมหายใจของลูกไปนะคะก็มาเจอกับสามีแล้วก็แบบว่าเออมันมันน่ารากอะตรงที่หลี่ซู่สูเองนะคะนางก็กําจัดนะคะกําจัดไอ,อเรียกได้ว่า อ,อุปสรรคทั้งหลายที่จะมาขัดขวางนางไม่ให้เอาหลวขคืนมาเนี่ยก็คือมันเป็นฉากที่น่นารักน่นารักไม่ว่าจะเป็นการกําจัดคู่มัน่นคู่หมายของฐานไทจิ้นออกไปนะคะไม่นางหลิวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการออฟเฟอร์ตัวเองให้กับ ให้กับไปจืดเสียนแบบว่าเออเออไม่แพงเหรอาตำลึงเดียวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะสินสอดอะไรเงี้ยคือมันน่าหลักดีอยากให้มีตรงนั้นนะคะหรือไม่อย่างน้อยก็คือให้าฐานไทจินนะคะได้แบบว่ากอดลูกกอดเมียนะคะในหนึ่งในหนึ่งเฟรมของภาพเนี่ยให้พวกเราเห็นถูกไหมคะอะละค่ะแต่มันก็จบไปแล้วเนาะสี่สิบต,ตอนนะคะมีเพื่อนๆถามกันมาเยอะเลยจะมีตอนพิเศษไหมสามตอนนะคะสําหรับหวานแล้วเนาะเท่าที่หวานอ่านข้อมูลดูนะ ะะไม่น่าจะมีนะคะในรูปที่เป็นในรูปแบบที่เป็นวิดีโอแบบเป็นหนังให้พวกเราดูแบบนี้ไม่มีแต่ถ้ามีเป็นเสียงก็มีมีออกมานะคะบนเว็บปอที่เป็นแอ c เคาน o ์ f อฟฟิเชนะคะของเรื่องนี้เขาก็มีเป็นเทปออกมาเป็นออดีโอนะคะเพื่อนๆมีเสียงของน้องอาฐานไทยจื่อมีนะคะมีเสียงของอหลัวอินทรีแล้วก็เสียงของหลี่ซูซูนะคะก็พูดคุยกันว่าพวกเขาได้มาเจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะะเป็นอะไร ที่อย,อยากเห็นภาพนะคะอะละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆราคาคิดเห็นเป็นประการใดน,นะคะกับชีวิตของฐานไท้ายจินนะคะในทุกๆชาติที่เราได้เห็นในทุกๆชีวิตที่เราได้เห็นที่เขาเป็นนะคะแล้วก็ความเป็นหลี่ซู่ซูนะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกับ2ตัวละครน,นี้อย่างไรบ้างก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยได้นะคะเพราะว่าพวกเราก็ถึงเรียกได้ว่าเราตามมานะคะแล้วก็ให้กำลังใจเรื่องนี้มาจนถึง จนถึงตอนจบแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวอพิโซดต่อไปเดี๋ยวหวานจะพาเพื่อนๆนะคะไปตะลุยที่ชาวเน็ตจีนกันบ้างนะคะว่าเขาเนี่ยวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างไรบ้างก็ค่อนข้างเข้มข้นเลยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เฉพาะมีแค่ชาวเน็ตไทยเท่านั้นที่มีความแบบว่ารู้สึกแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนกับอุปทานหมู่กันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ดูเรื่องนี้แล้วนะคะเอาละค่ะหวานลาไปก่อนนะคะมีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ